สวัสดีค่ะเอฟลี่เมคอัพนะคะวันนี้นะคะหมวยจะมาทำ how to โดยใช้เครื่องสำอางถูกและดีค่ะก็คือเครื่องสำอางราคาประหยัดนะคะแน่นอนนะคะว่าเครื่องสำอางเนี่ยไม่เกินหลักร้อยแน่นอนค่ะจะแต่ยังไงให้ดูแพงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวหน้ามันนะคะก็คือการลงไพรเมอร์ค่ะวันนี้นะคะไพรเมอร์ที่หมวยเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Wet n Wild Cover All Primer นะคะไปนะคะหมวยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะนามิเมจิกไวท์นะคะรุ่น1 Step Wow CC Cream ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นซีซีมสูตรบำรุงผิวค่ะมันสามารถปกปิดพวกริ้วรอยจุดด่างดำได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเจ้าเนื้อครีมตัวนี้มันไม่ได้เป็นสีแบบขาววอกอย่างที่แบบ CC Cream ทั่วไปเขาแบบชอบเป็นกันนะคือมันจะออกมาเป็นแบบสีเนื้อๆนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากซึมมันเป็นโทนที่สามารถซึมไปกับผิวได้ดีค่ะไม่วอกนะคะและที่สำคัญนะคะซองนี้39บาทเท่านั้นค่ะแถมเขายังมีสารบำรุงต่างๆนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวเราไปในขณะที่แต่งหน้าค่ะอันนี้หมวยก็ทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะก็จะสังเกตเห็นในชั้นเลยนะคะว่าจะช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปกปิดจุดด่างดำได้ดีนะคะไม่วอกนะคะไม่ต่างกับสีผิวเดิมของหมวยมากค่ะถือว่า CC ตัวนี้นะคะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแค่สเต็ปเดียวนะคะน่าก็ดูสุขภาพดีแล้วค่ะแต่วันนี้จะมาในลุคเป๊ะๆนะคะก็เลยจะขอเพิ่มคอนซีลเลอร์อีกนิดนึงค่ะในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะหมวยจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็น New Star Signature นะคะเป็นคอนซีลเลอร์3ถุงนะคะเริ่มด้วยตัวขาวสุดค่ะตรงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ใช้สีกลางนะคะในการปกปิดพวกรอยดำค่ะที่ยังเห็นอยู่เพราะว่าเรามีสีเข้มอยู่ใช่ไหมคะก็สามารถใช้สีเข้มตรงนี้ในการเชดดิ้งหน้าได้เลยค่ะหลังจากทำการไฮไลท์เชดดิ้งไปแล้วนะคะหน้าของเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นค่ะคือหมวยไม่มีแป้งฝุ่นที่แบบราคาถูกและดีเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งฝุ่นเดกะตัวนี้แค่ให้มันหายผิวมันหายแบบหายเหนียวจากรองพื้นเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งผสมรองพื้นอีกทีนึงนะคะกดลงไปให้ทั่วหน้าเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแป้งที่หมวยชอบแล้วก็ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งเจ้านางนะคะตัวนี้ให้ฟีลแบบว่าแน่นติดทนนานแล้วก็คุมความมันได้ดีมากๆนะคะไปก็ไปการคอนทัวร์หน้านะคะโดยใช้ปรับฝุ่นอีกรอบนึงค่ะก็ตัวนี้เป็นของ Wet n Wild ค่ะ Mega Glow ต่อไปก็จะมาแต่งตานะคะโดยพาเลทที่หมวยรู้สึกว่าเป็นพาเลทที่ถูกและดีตลอดกาลนะคะของหมวยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นของ Sleek นะคะ Palette System ค่ะคือมันชัดเจนแล้วก็สวยเบลนด์ง่ายในเงี้ยคือเป็นพาเลทในราคา500บาทที่ถูกและดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหมวยก็จะมาลงไพรเมอร์ด้วยตัวนี้ค่ะ Wet n Wild Photo Focus Primer นะคะการลงไพรเมอร์นะคะทำให้อายแชโดว์ของเราเนี่ยติดทนทั้งวันค่ะแล้วตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยค่ะใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆกดแทบๆแทบย้ำลงไปนะคะอย่าถูนะคะเริ่มด้วยการใช้สีน้ำตาลนะคะตัวนี้การคัดบ้างก่อนต่อจากนั้นนะคะก็จะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีม่วงนะคะจริงวิธีการแต่งดำเนี้ยหมวยเคยทำบ่อยมากแล้วนะคะที่ชอบทำแบบนี้เพราะว่าคือหมวยเป็นคนตาแบบของชัดหลบในใช่ปะแล้วพอลืมตามันจะเห็นสีไม่ชัดมันจะทำให้เวลาแบบคนอื่นมองเราเนี่ยจะเห็นสีอายแชโดว์ชัดขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเออเราก็แต่งตาเยอะนะอะไรเงี้ยในขั้นตอนทาตานะคะเพื่อความวิ้งสวยดูแพ้นะคะหมวยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นลิปจากกลาเทียนะคะอันนี้เป็นรุ่นเมทัลลิกค่ะมันก็จะเป็นสีแบบส้มๆทองแดงนะคะแล้วก็ใช้จากหลังมือก็ได้ใช้นิ้วเลยจากนั้นก็ใช้ปลายเนี่ยเกลี่ยให้มันดูแบบฟุ้งเข้าด้วยกันแล้วหมวยก็จะเซ็ตด้วยตัวสีชมพูตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมา
ขียนอินไลเนอร์นะคะด้วยตัวนี้ค่ะ Gino Macrae นะคะ Eye Crayon นี้สีดำนะคะ Eye Envy ตัวเนี้ยใช้ดีมากเลยเนื้อเขียนง่ายนะคะราคาไม่แพงอันนี้รู้สึกจะราคา180บาทเท่านั้นนะคะอินไลเนอร์แบบเมจิกนะคะอันนี้เป็นของ Eve ค่ะอันนี้เหมือนก็จะกรีดแค่ตาบนนะคะเพราะว่าอยากจะเรือตาล่างไว้นะที่สองที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวของ Merlesca ค่ะตัวนี้เป็นสีบราวน์นะคะหลังจากที่เหมือนวาดโครงคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นของ Miwa Girl นะคะเป็นพาเลตเขียนคิ้วค่ะก็จะมาเริ่มด้วยตัวกลางนะคะเนื่องจากลุคนี้นะคะเน้นความปังดูแพงนะคะหมวยก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะคอนซีลเลอร์นะคะโดยใช้สีสว่างเนี่ยทำให้หางคิ้วมันเป๊กมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็จะมาติดขนตาปลอมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะขนตาปลอมวันนี้นะคะหมวยใช้ของบอกต่อค่ะเป็นขนตาปลอมที่ราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งวันนี้ก็จะใช้เบอร์โปรดนะคะเป็นเบอร์ J202 ทั้งหมดก็จะปัดมาสคาร่าทับอีกทีนึงนะคะด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะ Forbidden Volume Mascara ค่ะขั้นตอนปัดแก้มนะคะวันนี้หมวดจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวของ Essence นะคะ Satin Touch Matte ค่ะอันนี้เป็นสี10นะคะ Satin Coral ค่ะในลุคนี้นะคะหมวดก็จะไม่ได้ปัดแก้มให้มันหนักต่อไปก็ไฮไลท์นะคะเป็น Cartier นะคะ Deluxe Gold Highlighter นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เตอร์3หลุมแบบนี้ค่ะเนื้อเขาดีมากๆเลยอะสร้างเงากระทบให้กับหน้าแบบธรรมชาติมากๆเลยคือมันอาจจะไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่ามันจะมีความนวลออกมานิดนึงเห็นป่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทาปากค่ะจริงๆแล้วลิปสติกที่ถูกและดีนะคะที่หมวดมีเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้อยากจะเลือกใช้เป็นลิควิดลิปสติกค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กำลังอินมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวหมวดขอเลือกตัวนี้ค่ะนานีโซแมทนะคะในรุ่นบัตเตอร์แมทค่ะนี่จะเป็นสีทัชเชเบิลนะคะก็จะออกเป็นสีแบบสีชมพูตุ่นๆแบบนี้นะคะอมส้มอมชมพูนิดๆซึ่งสวยมากมากแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะสำหรับการใช้เครื่องสำอางถูกและดีนะคะสำหรับลุคนี้นะคะหมวดก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะคะก็สามารถไปออกงานได้เลยนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสำอางราคาแพงค่ะเราก็สามารถเลือกใช้เครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพดีเนี่ยมาแต่งหน้าของเราให้ดูสวยได้ค่ะแต่ว่าการเลือกเครื่องสำอางราคาถูกนะคะก็ไม่ใช่ว่าเลือกอะไรก็ได้นะคะก็ต้องดูคุณภาพนิดนึงแล้วก็ดูแหล่งที่มาที่ไปนะคะให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยต่อตัวเรานะคะไงหมวดก็ขอฝากลุคนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หมวยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย